งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11เสียงขวางเกม2022ความยิ่งใหญ่ของกีฬาแห่งชาติจะเริ่มขึ้นที่แขวงเสียงขวางกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่11เสียงขวางเกมที่จะขายขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-22ธันวาคม2022นี้ครับนักกีฬาจากทั่วประเทศจะมาชิงไซในสหประเภทกีฬาเพื่อญาติเอาเหรียญรางวัลชิงไซเป็นเจ้าเหรียญคำเชิญท่านรับชมพิธีเปิดปิดและร่วมเสียการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆผ่านทั้งโทรภาพแห่งชาติลาว21โทรภาพแห่งชาติลาว23โทรภาพของทัพประชาชนลาวและ Facebook Page ข่าวกีฬาของโทรภาพแห่งชาติลาวอนุกรรมการถ่ายทอดสดหนึ่งในกรรมการโฆษณาข่าวสารงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11แม้นมีความพร้อมแล้วในการรับใช้ให้แก่งานเสียงขวางเกม2022ซึ่งทีมงานอนุกรรมการถ่ายทอดสดมีจำนวนพลเกือบ80คนโดยการร่วมมือกันระวางโทรภาพแห่งชาติลาวและโทรภาพกองทัพประชาชนลาวท่านปริญญาเอกอัมคาวงมื่นก้าผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวได้เห็นฮู้ว่าภายหลังคณะสุดนี้เดินทางมาถึงแขวงเสียงขวางเจ้าภาพทีมงานทุกคนก็เร่งทำการติดตั้งอุปกรณ์ทดลองสัญญาณทดลองการออกอากาศรวมทั้งเกี่ยมความพร้อมด้านเนื้อในและวางแผนเวียกอย่างเป็นระบบครบสุดด้วยความรับผิดชอบสูงปัจจุบันแม้นมีความพร้อมแล้วในการรับใช้งานครั้งนี้สำหรับความพร้อมของโทรภาพแห่งชาติลาวถือว่าพวกเราได้มีการกระเกียมความพร้อมมี3อย่างหลักเนาะอันที่1นี่ความพร้อมทางด้านเทคนิคเนาะโทรภาพแห่งชาติลาวได้มีการกระเกียมอย่างละเอียดเนาะพิเศษในปีนี้โทรภาพแห่งชาติลาวนี้มีการร่วมมือเนาะกับโทรภาพกองทัพเนาะเนื่องจากว่าพวกเรามีภารกิจที่สำคัญอันหนึ่งคือกองประชุมสภาแห่งชาติแล้วพวกเราได้แบ่งทีมงานฉะนั้นจึงได้เอาโทรภาพกองทัพมาร่วมเป็นครั้งทำอิฐเป็นประวัติศาสตร์เนาะในชุดนี้ถือว่าความพร้อมทางด้านเทคนิคนี่พวกเขาใน2องค์กรพวกเขา2สถานีพวกเขานี่ก็ได้มีการประสานงานแล้วก็ได้เอาเครื่องเทคนิคต่างๆนี่ก่อนที่ขึ้นมาที่แขวงเชียงขวางพวกเขาได้มีการทดลองแล้วก็มีการเชื่อมต่อและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนต่างๆและถือว่าสำเร็จเนาะขั้นพื้นฐานอยู่ที่เวียงจันทน์แล้วหลังจากนั้นพวกเขาได้กะเกียมแล้วก็ได้พร้อมกันเคลื่อนทับเคลื่อนพลหรือว่าเคลื่อนกำลังมาที่แขวงเชียงขวางเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเราถือว่ามาฮอดพี่ก็ถือว่ามีความปลอดภัยดีบ่มีปัญหาอย่างเกิดขึ้นเนาะปัจจุบันพวกเรากำลังติดตั้งเครื่องและก็เกี่ยมสัญญาณต่างๆเนาะว่ามันสามารถใช้ได้บ่และมีความพร้อมได้บ่แล้วมื้อนี้พวกเราจะได้กะเกี่ยมแล้วก็มีการทดลองแล้วก็มื้ออื่นพวกเราจะได้ซ่อมเนาะถือว่าความพร้อมนี่พวกเรามีเต็มร้อยเนาะเจ้าแล้วสำหรับความพร้อมทางด้านเนื้อในพวกเราก็ได้กะเกี่ยมอย่างละเอียดโดยเฉพาะแม่นทางทีมข่าวของพวกเราก็ได้ไปเก็บกำเอาประวัติของแขวงเชียงขวางประวัติของเนาะก้อนกำลังหรือว่าแต่ละภาคส่วนมาเพื่อจะได้รายงานข่าวให้เป็นปกติเนาะในเวลาถ่ายทอดสดเนาะพวกเราก็ได้มีการกะเกี่ยมอย่างละเอียดคักแน่แล้วละปัจจุบันทางด้านเนื้อในพวกเราก็ได้มีความพร้อมแล้วเนาะและอันสุดท้ายหรือความพร้อมทางด้านจิตใจถือว่ามาเบิ่งแล้วไอ้น้องเขาถือว่ามีความรับผิดชอบสูงเนาะตอนหน้าที่เวียกงานถึงมาจะพบความยุ่งยากนานาประการแต่ไอ้น้องพวกเราก็เห็นว่ามีความบุกเบิ่นแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีความสามัคคีกันพร้อมเพรียงเฮงหน้ากันและต่อสู้เนาะกับอุปสรรคดังกล่าวคิดว่างานนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะขอขอบใจอนุกรรมการถ่ายทอดสดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ประกอบมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดปิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและการรายงานข่าวสดในแต่ละวันเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดซึ่งท่านบุญแยงธรรมวงศ์ห้องผู้อำนวยการโทรภาพแห่งชาติหัวหน้าอนุกรรมการถ่ายทอดสดได้ฮู้ว่าการกระเกียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดพิธีเปิดปิดปัจจุบันแม้นมีความพร้อมรอบด้านทั้งทีมงานและเทคนิคอุปกรณ์ผ่านการหางหากระเกียมเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้เด็กงานถ่ายทอดสด
พวกเขาก็ได้เบื้องเทคนิคเนาะพวกเขาก็ได้มีการกะเกียมด้านอุปกรณ์ต่างๆเนาะถือว่าพวกเขาก็มีความพร้อมแล้วเนาะในการถ่ายทอดสดพิธีเปิดในวันที่13ธันวาที่จะมาถึงนี้และการถ่ายทอดสดนี้พวกเขาก็ได้มีการร่วมมือเนาะร่วมกันถ่ายทอดสดร่วมกับโทรภาพกองทัพประชาชนลาวเนาะถือว่าการถ่ายทอดสดพวกเขาก็ถือว่ามีความพร้อมแล้วเนาะและนอกนั้นพวกเขาก็ได้มีเอ็นว่ามีการรายงานข่าวสดเนาะซึ่งพวกเขาก็จะมีศูนย์ข่าวเนาะรายงานข่าวสดในภาคเศร้าข่าวภาคเศร้าข่าวภาคบ่ายและข่าวภาคค่ำเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้มีการกระเกียมด้านอุปกรณ์ต่างๆในศูนย์ข่าวฮั้นแต่พวกเขาก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันเนาะที่จะรายงานข่าวสดรายงานสภาพการของการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาแต่ละสนามฮั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเนาะอยู่ทางบ้านนะครับชมและติดตามการอัปเดตการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาต่างๆเนาะให้เกิดพวกเขามีความพร้อมแล้วจ้ะสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเปิดปิดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11จะมีขึ้นในวันที่13ธันวาคมนี้ที่สนามกีฬาไหหินสนามกีฬาใหม่ครั้งหนองหลวงเริ่มแต่เวลา 14:45 นาทีเป็นต้นไปส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆภาคเช้าเริ่มเวลาประมาณ 9:00 นและภาคบ่ายประมาณ 14:00 นขณะที่การรายงานพิเศษงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ออกอากาศในภาคข่าวทั่วไปทางโทรภาพแห่งชาติลาวภาคเช้าหลังข่าวต่างประเทศเวลา 6:40 นาทีภาคเที่ยงเวลา 12:15 นาทีและภาคค่ำเวลา 18:30 นาทีท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1ช่อง3โทรภาพกองทัพประชาชนลาวรวมทางออนไลน์ Facebook โทรภาพแห่งชาติลาวและข่าวกีฬาลาว National TVท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมเนื้อหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย